นรายการทุกๆคนนะครับมาตามนัดแต่สายไป5นาทีวันนี้เป็นวันที่พอดเออีเมื่อยเป็นตัวเป็นนิดหนึง่งแล้วก็เลยชวนหมอนวดมานวดที่บ้านนวดจนลืมนวดเพลินไปลืมตั้งนาฬิกาปลุกไว้ เลยเลยเวลามาหน่อยนะครับขอโทษวันนี้มาสายไป5นาทีผมนี่ก็ like อาชีพออชอบเวลาไม่เมื่อยก็จะไปหาหมอมานวดเมื่อวานนี้ไปเดินที่จตุจักรนะเรับก็รู้สึกว่าแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมตัวเองเอ,อ เดินไปประมาณสักสี่ชั่วโมงไม่ถึงดีรู้สึกชักเมื่อยเมื่อยตัวก็เลยกลับบ้านมาเามื่อวานนี้ไปงานแต่งงานาแล้วก็กลับมารู้สึกเมื่อยขาไปหมดเลยก็เลยต้องเรียกหมอนวดมานวดนะครับวันนี้เราคงมาคุยกันตามนะฮะปกติ ก็เป็นเรื่องของการตอบนะคําคำถามก็เรียกว่าเอาคำถามที่เ,ออเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมีสาระนะครับออรู้สึกว่าผมจะออมีสาระนะครับแล้วกออ็ให้ทุกคนนั้น ได้ประโยชน์กันนะครับเอาละครับวันนี้ลองเช็คเลตติ้งกันนิดนึงแลนะครับผมขอดูสักหน่อยแหมนี่ยังไม่แท้ถามเลตติ้งเลยปรากฏว่าอืพวกบอกมาเสร็จแล้วนะฮะว่าแถวบางประกงภาพชัดนี่มีลองดูนะครับลองดูนิดหนึ่งว่า เป็นยังไงบ้างนะฮะผมกม็จะได้มาปรับดูผมวันนี้ก็เสียงผมจะได้ปรับแล้วนะฮะลองช่วยบอกมันนะครับว่าภาพกับเสียงเป็นยังไงวันนี้ก็ทำรายการอยู่ในห้องนอนผมนะฮะเนี่ย ห้องผมนี่เป็นห้องซึ่งอ,อ,อยากจะบอกว่าไม่มีหน้าต่างเลยนะฮะไม่มีหน้าต่างสักอันหนึ่งแล้วก็เป็นห้องซึ่งมืดเป็นห้องซึ่งเงียบเป็นห้องซึ่งมีอากาศถ่ายเทนะครับด้วยการมีตัวนึงฮะมีพัดลมดูดจากข้างนอกที่ในสวนนะะแล้วก็ มาปล่อยนะครับอากาศดีที่ใต้ห้องแอร์แล้วก็ตรงนู้นก็มีห้องน้ำซึ่งผมก็เอาเอาเอา,เอาห้องน้ำนะครับไปไปเป็นที่ดูดอากาศออกไปนะอากาศกา็ถือว่าไม่ได้อับเพราะว่ามีพัดลมดูดเข้าและพัดลมดูดออกนะครับ แต่ที่จริงห้องทั้งห้องเนี่ยเป็นห้องซึ่งมืดนะฮะไม่มีอาจจะลองถ่ายลองดูหน่อยก็ได้ฮะถ่ายทางนี้ลองไปทางนี้ดูเนี่ยอาจจะเดี๋ยวสแกนดูไม่ต้องสแกนถ่ายถ่ายดูง่ายๆให้เห็นให้เห็นตัวของนะทางด้านเนี้ยถ่ายลงไปนะจะได้เห็นว่าไม่มีหน้าต่างนะไปดูค่อยๆถ่ายค่อยๆขยับนะค่อยๆหมุนค่อยๆหมุน ก็จะเห็นว่านะฮะแล้วก็เห็นไหมครับเป็นห้องที่ไม่มีไม่มีอะไรเลยนะฮะนะฮะอันนั้นเป็นที่นอนอแล้วก็หมุนกลับค่อยคหมุนกลับนะค่อยๆหมุนกลับให้เห็นเตียงที่จริงเนี่ยไงไงขึ้นนิดยังแหงขบมนขบมนหน่อยก็จะเห็นว่าเอาละนะฮะก็จะเห็นได้ว่า ตรงนี้ขเขาเนี้ยก็จะเห็นได้ว่าหน้าต่างที่ผมให้เด็กเขาแพนไปทั่วๆไปเนี่ย<ม>ก็อยากให้เห็นนะครับว่าเ,เป็นห้องนอนที่ไม่มีหน้าต่างความหมายคืออย่างนั้นนะ,ะการที่ผมห้องนอนที่ไม่มีหน้าต่างอันนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลที่เรียกว่าหนึ่งมันจะไม่มีอะไรมารบกวนผมไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน นะฮะกังวันก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็จะไม่ได้ยินเลยทุกท่านได้ยินเสียงอะไรไหมฮะอาจจะมีเสียงเพลงอยู่นหน่อยหนึ่งนะฮะนะฮะเป็นเสียงเพลงที่เปิดอยู่ในห้องผมนี่เขจะมีเสียงเพลงกับเสียงข่าวคนอ่านข่าวหรืออะไรพวกนั้นท่านนั้นเองฉะนั้นการที่เราอยู่อยู่ในสิ่งแวดล้อมออแบบที่ไม่มีเสียงไม่มีแสงแบบเนี้ยมันทำให้ผมเนี่ยพักนะฮะ ให้ผมได้นอนได้ค่อนข้างที่จะลึกเยอะโดยที่ไม่ต้องมากังวลนะครับเ,เ,เกี่ยวกับเรื่องของกลางวันกลางคืนนะอันนี้ก็เลยกลายเป็นวันนี้เลยเพลินไปหน่อยออให้หมอนวดมานวดมานวดมานวดจนผมนี่ก็ตอนที่หมอนวดมานี่ก็ยังทำไอ้น่นทำไอ้นีไน่ไปจนได้ไปประมาณสักชั่วโมงกว่าก็พัก เพราะว่าเขาจะมานวดที่ไหล่กับที่คอก็เลยถือ iPad อะไรนี่ไม่สะดวกแต่ก็อย่างที่ว่าแหละครับเอ่อพอนั่นก็หลับไปเลยนะเอาละครับวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยเ е ตติ้งเช็คเ е ตติ้งแล้วนะครับถ้าเกิดใครมีเสียงไม่ชัดนะฮะหรือภาพไม่ชัดหรือ,อยังไงก็ช่วยบอกมาทิง้ง มีบางคนบอกว่าเหมือนกําลังเพิ่งตื่นนอนก็เพิ่งตื่นนอนนะครับก็โดนหมอนให้หมอนนวดนวดไปนะครับเอาละครับเริ่มต้นตอนนี้เอาละคุณสิริพรบอกว่าปรึกษาเรื่องราวของครอบครัวได้ไหมก็ได้ได,ได้วันนี้เอางี้นะอะไรที่อยากจะรู้อะไรที่ทุกคนอยากจะปรึกษาเชิญ เชิญว่ามานะฮะมีคุณส,สทิทธิชัยถามว่าอยากรู้เรื่อง EEC ว่าจะเกิดได้จริงไหมครับผมรู้สึกคราวที่แล้วเคยบอกไปทิ้งเหมือนกันนะว่า EEC เนี่ยเ,เป็นโครงการตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วนะฮะตั้งขึ้นมาแล้วก็มีการทำการศึกษามีการผ่านคอรอมอ ผ่านอะไรต่ออะไรมาหมดแล้วแล้วก็ผ่านกฎหมายทุกอย่างนะะตอนนี้ก็บรรจุเข้าหมดเรียบร้อยนะฮะตั้งงบตั้งอะไรต่ออะไรนะฮะก็อันนี้ก็ต้องทำไมละ่ะถือว่าผ่านทุกอย่างขั้นตอนมาหมดแล้วเอ่อซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูกันนะฮะเอ่อที่จริงวันนี้ถ้าเกิดว่าเร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 า,เ,ราเอ่อเอ่อ พูดกันตามเนื้อผ้าอ่าวันนี้เรามาตามเนื้อผ้าเลยว่าเอ่ออะไรก็แล้วแต่ที่มีขั้นตอนผ่านเงื่อนไขมีการทำโอ้ผมว่า EEC นี่ผ่านขั้นตอนของเอ่อการศึกษาการวางแผนการวางผังการมีขยับเปลี่ยนโซนมีอะไรตออะไรทุกอย่างนะครับเอ่อมาต้องผมว่าอย่างน้อยก็ต้องสองปีกว่ากับสามปีไปละ นะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าทุกคนนะฮะเ,เห็นว่า EEC มีอะไรนะฮะที่ไม่ถูกไม่ดีไม่ควรก็ติชมกันได้ผมเองนั้นอ,อ,อม,มะตะนั้นอยู่ใจกลางของ EEC เลยนะครับอม,มะตะเองนั้นที่จริงเนี่ยทำอยู่ใน EEC มา3 0เบ็ดปีแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเรานั้น ผ่านร้อนผ่านหนาวอยู่ใน E.E.C. เห็นการเปลี่ยนแปลงของ E.E.C. ตั้งแต่เมื่อ30กว่าปีที่แล้วซึ่งก็อยากจะบอกนะครับว่าออตอนที่เริ่มแรกๆนั้นโอ้โหเหนื่อยมากพราะสนนบางนาตราดก็ยังไม่พร้อมไม่ดีนะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเรามาดูกันนะว่าสิ่งที่เ,เกิดขึ้นนะเริ่มตั้งแต่อันแรกก่อนก็คือ ของป้าเปรมนะฮะก็เกิดเรื่องมากตาพูดเรื่องนะ้ก็อยากจะบอกได้ว่าถ้าประเทศไทยไม่มี e e c ก็จะบอกได้ว่าไม่มีทางที่จะเติบโตมากเท่ากับตรงนี้นะ,ะเราเคยมีการเติบโตนะฮะทางด้านเกี่ยวกับ GDP ถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยนั้นมีเขาเรียกว่าอัพสตีมอินดัสทรีหรืออุตสาหกรรมต้นนะ้ำ นะไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นพลาสติกไม่ว่าจะเป็นโลงกลั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนั้นตอนนั้นเนี่ยโอ๋ถือว่าประเทศไทยนี่เจ๋วที่สุดในภูมิภาคแต่เนื่องจากว่าเรามี NGO ห้ามขยับขยายอันนั้นก็เลยทำให้ขยับขยายไม่ได้เราก็เลยง่อยเปรี้ย ع, นะฮะเพียแรงมาถึงทุกวันนี้แต่ตามความเป็นจริงนะครับเราก็ต้อง fair, บีแฟร์นะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับ ท่านแฟนคลับทุกท่านเนี่ยนะ,ะก็ต้องมาคิดดูนะฮะว่า EEC นั้นอย่างกับมาบตาพุทธนั้นนะฮะการควบคุมการดูแลไม่ดีเท่าที่ควรเห็นไหมครับก็เลยกลายเป็นมีปัญหามีปัญหาเนื่องจากเรื่องของมลพิษมลภาวะไอตรงนี้แหะครับมันก็เป็นเรื่องของที่เ,เราก็ต้องมาควบคุมกันแต่เนื่องจากว่าเราถูกบอลไซดฉะนั้นเขาก็ไปลงทุนที่เวียดนามกันหมด ไม่ว่าจะเป็นตาตาสต e ลไม่ว่าจะเป็นฟอร์โมซาพลาสติกนะครับไปลงทุนในเวียดนามหมดตอนนี้ก็เวียดนามเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต้นน้ำที่นั่นเขาจะมีขึ้นมาเรื่อยเมืเนะรื่อยเนะฮะก็แน่นอนครับพอมีปัญหาปั๊บเขาก็สั่งปิดโรงงานเลยก็ต้องทำให้ถูกต้องเวียดนามนั้นตอนนี้พิถีพิถันเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเอาละครับคุณวัชรี คุณวัชรีถามมาว่าฮ่องกงประท้วงเกิดมาจากสาเหตุอะไรก็มาจากสาเหตุมีหนุ่มฮ่องกงคนหนึ่งนะครับพาแฟนที่ท้องนั่น,นไม่ทราบว่าไปเที่ยวไต้หวันไปเที่ยวอีท่านไหนนะฮะไปเที่ยวอีท่านไหนก็ไม่ทราบมีการเ,เรียกว่าทะเลาะเบาะแวงแล้วก็เกิดฆ่านะฮะ,ะสาวคนนั้น พอฆ่าเสร็จปั๊บก็หนีข้ามมาฮ่องกงนะเรื่องมันก็แค่นั้นแล้วก็ฮ่องกงก็ไม่สามารถส่งคนร้ายข้ามแดนกลับไปสู่ที่ไต้หวันได้เพราะไม่มีกฎหมายคราวนี้ไอ้ตรงนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นแต่สาเหตุมาเนี่ยมันมีมากกว่านั้นผมเชื่อว่าคนฮ่องกงนั้นไม่ไม่กล้าหรือกลัวนะฮะอดีตที่เคยเจอนะฮะความเรียกว่าเข้มงวดโหดเหี้ยมของ ระบบจีนคอมมิวนิสต์ที่ประเทศจีนฉะนั้นคนฮ่องกงก็กลัวตัวเองนะไม่กล้าที่จะแบบว่าไปทำอะไรที่ถ้าเกิดมีผิดแล้วก็ต้องถูกตัวส,ส่งตัวกลับไปที่แผ่นดินใหญ่นั้นอ้วกฉะนั้นคนฮ่องกงก็เลยขึ้นมาต่อต้านแต่แน่นอนครับมันก็มีภายในเมื่อในเมื่อรัฐบาลในเมื่อ,อ,อผู้ว่าเขาบอกแล้วว่าโอเคกฎหมายอันนั้นจบไปแล้วตายไปแล้วคนฮ่องกงก็ยังประท้วงต่อไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ละ มันมีที่มาอย่างอื่นนะซึ่งเราก็คงจะเห็นนะครับว่ามันมีการนะแสดงออกถึงการไม่ยอมรับนะคนฮ่องกงที่จะต้องถูกปกครองโดยรัฐบาลจีนอะไรก็แล้วแต่ไปนู่นเลยนะครับอันนั้นก็ขยายวงตัวไปเอาละครับคุณกันยะพัดใช่ไหมกันพัดกันพัดอยากทำงานพิเศษหลังเกษียณ าถามว่าอยากทำงานพิเศษหลังเกษียณทำอะไรดีคะโอ้แม่อันนี้ก็เอางี้ผมว่าถ้าจะทำอะไรดีหรือไม่เนี่ยมันขึ้นกับสาเหตุสองอย่างสาเหตุแรกโอกาสนะฮะเราต้องไปหาโอกาสก่อนว่าเออโอกาสในตลาดเนี่ยสำหรับคนที่เกษียณแบบเราเนี่ยมันมีงานอะไร ไปเซอร์เวย์ไปดูตลาดนะฮะการหาตลาดเนี่ยก็จะต้องหานะฮะไม่ใช่ไปเดินดูแล้วก็จะเจอคงยังไม่ใช่คงจะหาจากเรื่องของข้อมูลนะว่าในละแวะกบ้านเราถ้าเราสูงอายุแล้วอย่าไปเดินทางไกลละแวะกบ้านเราในรัศมีที่เราเดินทางภายในครึ่งชั่วโมงนะฮะหรือ15นาทีเอ๊ะมันมีข้อมูลที่เขาทำอะไรกันยังไงบ้างนะครับสมมุติว่า ไปหาข้อมูลมาแล้วเจอเราก็เอาไอสิ่งที่เราเจอเจอพวกนั้นมาบางทีเนี่ยก็ต้องหาในผ่านในเว็บไซต์ด้วยนะฮะในเว็บไซต์ของเราเว่าเปิดเว็บไซต์ถ้าเปิดไม่เป็นก็เรียกไอหนูมาแต่ละคนมาดูเอะเราช่วยดูที่ไอพวกงานประเภทที่เขาประกาศตามเว็บไซต์ <c oughs> มีอะไรบ้างก็จะได้กว้างขึ้นเมื่อเรามีโอกาสเห็นว่ามีธุรกิจธ,ธุรกรรมอันนั้นมา อันที่สองก็ต้องมาดูถึงความสามารถแล้วก็ความถนัดความชอบของเราสมมุติว่าเราไปดูแล้วมันมีโอกาส10ชนิดเราก็เอา10บชนิดนั้นนะ่ะเอามาเอามาดูนะฮะอะไรที่มันเหมาะสมกับเราอะไรที่มันไม่เสี่ยงอะไรที่ไม่ทำให้เรานั้นเกิดมีปัญหาเรื่องสุขภาพเอออันนี้เอาอันที่สามครับก็จะต้องดูว่าอะไรที่มีผลตอบแทนนะฮะในระดับหนึ่ง เราก็ไม่ต้องไปบอกว่าโอ้โหฉันเคยทําเงินมาได้ร้อยหนึง่งตอนนี้ฉันจะต้องได้ร้อยหนึง่งก็ไม่มีโอกาสที่จะทํางานพวกนั้นได้ทำเถอะครับอย่าหยุดทําเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราหยุดทําแล้วผมอยากจะบอกว่าอายุจะสั้นอันต่อมาคุณสิวาถามว่าวิเคราะห์เศรษฐ,ฐกิจปีหน้าในมุมมองของคุณวิกรมเศรษฐ,ฐกิจปีหน้าเศรษฐ,ฐกิจไทยนะ เศร,รษฐกิจไทยเนี่ยตอนนี้เราก็ทาง world bank นะฮะหรือ i m f ก็คือมีมีมีการเรียกว่เาเาขาคาดการว่าประเทศไทยเนี่ยเดิมทีเนี่ยเคยจะโตถึง3.5%แล้วก็ลดมา3.3% 3.2%เ ถ้าดูเหตุการณ์แบบนี้ที่มันกำลังเกิดขึ้นแม้กระทั่งใครหลายๆคนเนี่ยนะฮะก็มีมีคนมาบน่นมีประเทศหลายประเทศผู้นนำเริ่มบน่นละเยอรมันเศรษฐกิจตกอเมริกาเศรษฐกิจตกจีนเดิมทีที่ควรจะโต6.5%ตอนนี้ก็โต6.2%ญี่ปุน่นตกตกกันหมดนอกจากประเทศที่อยู่ในเรียกว่ามีอยู่ในภูมิภาคเรา เช่นเวียดนามเวียดนามโตเพิ่มขึ้นการส่งออกของเวียดนามนั้นโตประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะ GDP เวียดนามผมว่าตอนนี้ที่เห็นเห็นเนี่ยประมาณสัก6.5แต่คาดว่าอาจจะโตเกือบ7%นะะออหรืออาจจะ7%กว่าเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสิ้นปีนี้นะฮะว่าเ,เขาจะโตไปถึงขนาดไหนกับการลงทุนจากประเทศจีน ส่วนลาวนั้นก็เช่นกันครับโตาลาวนี้ตอนนี้ก็โตขึ้นมา,าประมาณสัก6.5นะก็อาจจะถ้าเกิดว่าการพัฒนา,าทางด้านเกี่ยวกับเรื่องรถไฟตอนนี้รถไฟอของเราเป็นรถไฟเ,เรียกว่าสปีดเทรน i n นะครับไม่ใช่เป็นบูลเลตเทรนสปีดเทรนนี่ก็ตอนนี้ก็เ,เป้าหมายทุกอย่างแน่น ถูกต้องแล้วก็ไปตามเป้าหมายอาจจะเร็วกว่า,าโปรแกรมประมาณสัก2เดือนซะด้วยซ้ำฉะนั้นคนก็ตอนนี้ก็มั่นใจในประเทศเลาวนะฮะไปลงทุนในประเทศเลาวพม่าก็กำลังขยายตัวนะฮะพะม่าก,กำลังขยายตัวผมว่าพม่านี่ก็น่าจะโตได้สัก6%มั้งคิดไว้อย่างเงิน้นะฮะไม่โตได้สมัยเ,เหมือนท่านประธานาธิบดเีเต็งเส็งนะฮะ ท่านประธานาธิบดีเต็งเส็งนั้นเป็นทหารแต่เป็นทหารหัวเซงลีนะฮะก็เติบโตกันมากเหลือเกินนะฮะตอนนี้ก็อาจจะประมาณเอ่อหกเปอร์เซ็นต์กว่าๆประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าคงอาจจะไม่ถึง3%เนนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราขัดแยง้งเรายังมีคนเข้ามาปลุกปัน่นเรายังมีคนเข้ามาหาเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับนักการเมืองบางคนนี่ก็เ,เรียกว่าสุดโตง่ง ะะออกมานี่โอ้พูดจาอะไรต่ออะไรที่มันรุนแรงคือ,ค,อ,ค,อคือเราเนี่ยเวลาที่ประสบความสําเร็จสะหน่อยไม่ได้คนไทยหลายๆคนนะที่มีความสําเร็จมากหน่อยเอยชอบคิดว่าตัวเองเป็นเทพตัวเองนี่เก่งอะไรต่ออะไรนั้นไปแล้วครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้กลับมาคุณแก้วมณีถามว่าเมื่ออไรเมื่อ,อรายการเมืองไทยจะพัฒนามากกว่านี้เพื่อประชาชน เพื่อประชาชนอย่างจริงจังและเมื่อไหร่จะมีนายกที่มีความรู้วิสัยทัศน์กว่าที่เป็นอยู่เออวันนี้ก็เอาเมื่อไหร่ละครับก็ต้องถามว่ามีแค่สองข้อมั้งในมุมมองของผมหนึ่งเนี่ยกฎหมายประหารชีวิตนะฮะถ้าเกิดว่าขนกฎหมายประหารชีวิตขึ้นมาใช้หนึ่ง ตั้งแต่เรื่องยาเสพติดสองเรื่องแก่พวกอัชญยกรอาชญกรรมไม่ทราบว่าทุกคนเห็นด้วยกับผมหรือไม่นะมีอยู่สักสองสมเรื่องอ้าวผมพูดมางี้ว่าจะเปลี่ยนประเทศไทยนี่ต้องเปลี่ยนที่กฎหมายนี่นี่มุมมองแบบผมนะมุมมองแบบผมหนึ่งต้องเปลี่ยนกฎหมายประหารชีวิตประหารชีวิตก็อันแรกเลยคือพวกยาเสพติด ใครค้ายาเสพติดใครเกี่ยวข้องกับยาเสพติดประหารชีวิตให้หมดแม้วันนี้พอดีเพิ่งพักมาอาจจะมีอารมณ์หน่อยนะฮะมีอารมณ์นิดหนึ่งก็มาดูนะว่าใครที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดขายาเสพติดประหารให้เกี้ยงเลยอันที่สองใครที่เป็นนักเลงใครที่เป็นมือปืนใครที่ไปฆ่าชาวบ้านใครที่ไปข่มขืนแล้วฆ่าชาวบ้านประหารให้หมด มีขี่คนขี่คนยิงทิ้งให้หมดประหารให้เกลี้ยงอ,อันที่สมครับฟังให้ดีนะอันที่สามนี่สำคัญใครก็แล้วแต่ที่โกงกินนะช่อลาดบังหลวงประหารชีวิตให้หมดเอาแบบจีนสิครับสมอย่างอันนี้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าเมืองไทยทั้งการเมืองทั้งอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนอย่างหน้ามือกับหลังมือ อันนี้เป็นความคิดของผมผมเชื่อว่าคนเนี่ยไม่มีใครที่จะไม่กลัวตายถ้ารโก,กงตายขายาเสพติดตายไปฆ่าคนแล้วก็ตายผมถามว่าสังคมไทยมันจะไม่เปลี่ยนได้อย่างไงคนไทยเก่งกว่าคนจีนหรือเปล่าคนจีนเก่งกว่าคนไทยนี่หลายหลายช่วงตัวทำไมประเทศจีนไม่มีฆ่าคนอย่างคนไทย ไม่มีทำไอเรื่องยาเสพติดอย่างคนไทยไม่มีการโกงอย่างมงคนไทยก็เขาประหารชีวิตสิประเทศจีนเนี่ยแต่ละปีแต่ละปีนี่ประหารชีวิตเป็นพันพันคนนะฮะตอนนี้จับคุกจับเข้าคุกอยู่ในคุกเกี่ยวกับเรื่องโกงเห็นไหมฮะอยู่ในคุกเนี่ยเกือบสองล้านคนไอแบบที่ไปเจอเงินเป็นพันล้านเป็นหลายๆร้อยล้าน อยู่ในบ้านอย่างเงี้ยโอ้ยพวกนี้ถูกจับเข้าคุกนี่ผมเพิ่งโพสต์เข้าไปในเมื่อกี้นี่ใช่ไหมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมฮะเป็นเมียตำรวจสาวสวยเชียแล้วโพสต์มาตั้งแต่หลายวันก่อนเลยไหมฮะผมโพสต์สาวคนนี้มาตั้งแต่ทีแรกนะฮะว่าลงจากรถรถปอร์เช่ม,มาใส่รองเท้าส้นสูงใส่หมวกมา,าโอ้โหแฟชั่นเหลือเกินหาว่าไอรถกระป๋อง ขับรถเชอรี่ของยี่ห้อจีนเป็นรถขอทานแล้วก็ไปด่านะเขาว่ามาขวางรถตัวเองแล้วก็ด่าเกาไม่พอไปดูถูกเขาก็ไม่พอด้านไปตบหน้าเขาอีกตบยังไม่ทันจะสุดมือเลยก็ถูกตบกลับซะโอ้โหหมวกกระเด็นเลยเห็นไหมฮะโอ้คลิปอันนั้นไม่รู้ใครไปถ่ายมานะปรากฏว่าเรื่องมันไม่ได้เข้า,ขา,ขาตรงนั้นปรากฏว่า มันมีเสียงแล้วมันมีภาพที่ให้เห็นว่าสาวคนนี้เนี่ยลงจากรถอะไรใส่รองเท้าส้นสูงยังไงใส่รองเท้าส้นสูงแล้วขับรถนะฮะสปอร์ตปรากฏว่าไปเช็คว่าเป็นเมียของตำรวจใหญ่โอ้โหแค่นั้นละเป็นเรื่องเลยเฉเดียวหนึ่งเขามีการตรวจสอบมีการเช็คนะครับปรากฏว่าตำรวจใหญ่คนนั้นถูกปลดทันทีเลย แล้วผู้หญิงคนนี้กำลังถูกสอบสวนว่ารถคันนี้ได้มาแต่ใดเป็นตํำรวจมีเมียขับรถปอร์เช่เมียไปเอารถปอร์เช่มาจากไหนซื้อมาแต่อย่างใดโอ้โหตอนนี้ไปไกลเลยผมว่าเข้าคุกนะฮะสิ่งเหล่านี้เห็นไหมครับถ้าเกิดเมืองไทยเราเป็นยังไงเอ,อ่ยเมืองไทยเรานี่โกงหรือทำทุกอย่างที่ว่าประหารชีวิตผมจะดูประเทศไทยจะเปลี่ยนไหม คนไทยเก่งสู้คนจีนไม่ได้ขอโทษไม่พูดอย่างนั้นดูคนจีนเขาตัวนี้เขาปราบซะจนเฮี้ยนเลยใช่ไหมทำไมปราบได้แต่คนไทยทำไมปราบไม่ได้เห็นไหมก็เราก็ทำแบบไทยๆอันนี้อย่างเงี้ยมันก็เป็นไทยๆแบบนี้ก็ไม่เจริญน,นะครับคุณพิสุทธิ์เนี่ยวันนี้รู้สึกว่ามีมีคำถามเยอะนิดนึงเดี๋ยวผมจะเล่งถามดูนะไม่ไม่พูดเพลินคุณพิสุทธิ์อยากให้วิเคราะห์ ข้อดีข้อเสียเลือกอาลีบาบามาตั้งคังสินค้าที่ไทยผู้ค้ารายเล็กต้องปรับตัวกันอย่างไรวันนี้แม้กระทั่งขอทานในประเทศจีนนะครับเขาก็ไฮเทคแล้วนะครับเรามีบาร์โค้ดมีอะไรต่างๆวันนี้เราต้องทำแบบนั้นวันนี้จะขายของไปไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านไม่จำเป็นต้องมีคอนเนคชันไม่จำเป็นจะต้องมีเงินเยอะแยะมากมายต้องตั้งดีพาร์ตเมนต์สโตไม่ต้อง สิ่งที่อาลีบาบามีนั้นเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ทุกภาคอันนั้นคือข้อดีข้อเสียก็ขายได้เยอะขึ้นยังกับวันก่อนถ้าผมจำไม่ผิดทุเรียนมึหนึ่งนาทีหรือ5นาทีผมลืมไปแล้วขายไป80,000ลูกเห็นไหมครับไอ้อยางงั้นมันไม่ดีเหรอก็ต้องสนับสนุนเขาสิเราต้องปรับตัวกันอย่างไรอย่าไปดูถูกตัวเองครับวันนี้อย่าไปดูถูกตัวเอง ว่าแม้ฉันไม่รู้เรื่องไอทีผมไม่รู้เรื่องอะไรไอเนี้ยยิ่งปฏิเสธตัวเองยิ่งไม่ฉลาดคนฉลาดต้องทำตัวเป็นคนโง่แล้วก็ต้องฝ่ายเรียนรู้โอ้ยถ้าเราทำตัวโง่งๆเซ่อๆฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงสิคิดอย่างเดียวผมมีคาถาชีวิตอันหนึ่งที่ทางแฟนคลับทุกคนได้เคยเห็นคืออะไรเอ่ยพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ ถ้าเกิดเราคิดอย่างนี้ว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้นะเราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากอะไรไอเราไม่รู้ก็ค่อยๆเรียนรู้ไม่มีใครแก่เกินรู้ทุกคนเชื่อผมเถอะวันนี้จะแก่เท่าไหร่เอาอย่างนี้อย่างก,กับพ่อตาผมตอนนี้ร้อยกัสองขวบผมไปสอนพ่อตาผมไปบอกพ่อตาผมไปบอกแกว่าตรงนั้นตรงนี้เอามา,าทดสอบเปิดเปิดอะไร เปิดไอแมี iPad เนี่ยตรงนี้เป็นที่เปิดนะกดที่เปิดอันที่สองพอเปิดเสร็จมาปับ๊บมีหน้าจอนะเห็นไหมตัวสีเขียวเขียวเนี่ยเขียนว่าลายเอานิ้วไปแตะที่ตรงลายานิ้วแตะที่ตรงลายขึ้นมาปับ๊บอ๋อเห็นหน้าพ่อใช่ไหมเห็นหน้าพ่อเสร็จปับ๊บเอาผมส่งรูปไปผมส่งคลิปไปเอานิ้วไปแตะที่ตรงรูปตรงคลิปโอ้ตอนนี้พ่อตาผมเล่น ลายอตอนนี้ยังส่งส่งออกมาได้แต่อย่างน้อยก็เปิดลายได้แล้วอันนี้เห็นไหมร้อยกว่สองขบเปิดไลน์นะครับฉะนั้นวันนี้เอางี้ผมอยากจะบอกว่าเราต้องเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ไม่ได้เสียหายแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้สิเสียหายนะครับคุณทรายถามว่าคิดว่าฮ่องกงจะจบยังไง แล้วอเมริกาแอบหนุนผู้ชุมนุมหรือเจาะยานจีนหรือไม่แน่นอนถ้าไม่มีต่างชาติเนี่ยไปหนุนข้างหลังเนี่ยคนฮ่องกงไม่กล้าถึงขนาดนี้หรอกนะครับผมก็ยังมองว่าฮ่องกงก็ต้องจบนะฮะจบโดยจีนเนี่ยต้องค่อยทําค่อยไปจะไปเอาแบบเทียนอันเหมือนปิดประตูตีแมวเอาปืนมายิงไอ้พวกนี้เลยนี่ไม่ได้นะครับอันนั้นจบยากคุณกิติศักด ถามว่าอายุ28ควรลาออกจากควรออกจากราชการแล้วมาเริ่มต้นธุรกิจตามที่ใจต้องการดีไหมครับดีถ้าเกิดว่าพร้อมถ้าคุณกิติศักดิ์ออกมาโดยที่ยังไม่มีความรู้ยังไม่พร้อมอวกคำว่าพร้อมคืออะไรไม่ใช่ฉันอยากฉันต้องการอันนั้นไม่ใช่พร้อมคำว่าพร้อมเราต้องศึกษาแบบญี่ปุ่น ผมผมผมอยากจะบอกว่าการทำมาหากินอย่างคนญี่ปุ่นไม่ต้องไปเข้าวัดไหนเลยนะครับเชื่อผมไหมผมวันนี้มีโรงงานญี่ปุ่นอยู่ในนิคมผมประมาณ700กว่าโรงความสำเร็จของโรงงานญี่ปุ่นในอมตะเรานั้นมีกว่า 9, เก้ามีกว่า99%เอาว่าต่ำที่สุดก็98%ถามว่าทำไม ทำไมคนญี่ปุ่นถึงประสบความสำเร็จในนิคมเรามากมายขนาดนั้นเพราะเขาศึกษาเขาวางแผนเขาไปสืบข้อเท็จจริงนะครับถึงพร้อมถ้าไม่พร้อมคุณกิติศักดิ์อย่าออกมาเด็ดขาดออกมาแล้วเดี๋ยวจะอ้วกนะครับคุณแอนเดรียถามว่าคิดว่าไอ้ีปีที่รถยนต์ไฟฟ้าจะมีมากกว่าใช้น้ำมันเพราะว่าภายในปี2025เนี่ย ยุโรปเขาห้ามขายรถยนต์ละห้ามขายรถยนต์อันนั้นนะครับก็จะเห็นว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องนั้นก็จะค่อยๆหายไปคุณสุทัศน์ถามมาะยาวเลยคุณสุทัศน์นี่ถามว่าอยากให้คุณอยากให้วิเคราะห์รัฐจะเอาภาษีประกันราคาเกษตรเกษตรกร,ข,ข,ร,กรข้าวกับ รัดหาตลาดส่งออกพอให้ชาวนาอยู่ได้จะดีกว่าหรือไม่อย่างไรก็รัฐบาลก็ขัดทุนแน่นอนเออขอโทษไอ้เรื่องนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะแล้วพอดีคําถามรู้สึกว่าผมก็จะไม่ค่อยเข้เขาใจเท่าที่ควรเดี๋ยวส่งมาใหม่ส่งมาใหม่คุณหนูเล็กอยากปรึกษาเรื่องครอบครัวอ่าดีดีดมาเน เพราะหัวหน้าครอบครัวเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวไม่รู้จะแก้ยังไงลูกก็ยังเล็กเดี๋ยวนี้คุณหนูเล็กไปหาข้อมูลว่าเรื่องของมะเร็งเนี่ยเม็ดเลือดขาวเลือดอะไรอก็แล้วแต่นะครับว่าที่ไหนเขาจะรักษาได้ดีกว่านะฮะถ้าเรามีบัตรรักษาด้วยถ้าเรามีปัญหาเรื่องเงินไปหาโรงพยาบาลนะครับ เออเออใช่ใช่ตอนนี้เอ,อ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ที่อมตะนะฮะมีโรงพยาบาลนะฮะออที่อมมตะเลยเขาตั้งศูนย์มะเร็งใหญ่มากศูนย์มะเร็งนี่เขาลงทุนไป200กว่าล้านเนี่ยนะฮะวิภาลามอยู่ที่หน้าอมตะชนบุรีเลยเอ,อเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งเขากำลังตั้งศูนย์มะเร็งผมไม่ทราบว่าทําเกี่ยวกับอะไรบ้างแต่วันนี้เอางี้เรื่องมะเร็งแม่สอด ติดแม่น้ำเมยลัดกะเลียงทางอำเภอแม่สอดจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเอ่อก็ได้ประโยชน์ก็คือว่าเราก็ทำเซงลีสสิเขามีทำอะไรเขาซื้ออะไรเขาขายอะไรผมว่าถ้ากงข้ามฝั่งแม่สอดก็สะดวกสินั่งรถแป๊บเดียวข้ามไปก็ถึงแล้วผมว่าตรงนั้นก็ดีนะครับไปดูไปเช็คดูนะครับก็เขาทำอะไรเราก็ไปทำนะฮะ ไปเช็คดูว่ามันมีโอกาสอะไรคุณสิทธิปูนถามว่าจำเป็นไหมที่อยากรวยแล้วเอาตัวเองเดี๋ยวจำเป็นไหมที่อยากรวยแล้วเอาตัวเองไปอยู่ในภาวะสิ่งแวดล้อมคนรวยเขาทำกินหรืออะไรเดี๋ยวนะเอาใหม่จำเป็นไหมที่อยากอยู่อ๋อแล้วไปอยู่ในสิ่งแวดแล้อมคนนีก็ดีดีดีด ถ้าเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมคนรวยก็จะได้รู้เออไอคนรวยเนี่ยมันคิดอะไรมันพูดอะไรมันทําอะไรก็จะได้ไปเรียนรู้เห็นด้วยครับไปดูแต่ถ้าเราไม่รวยเราก็ไม่ต้องไปดัดจดนะริตรวยนะฮะไปทําอะไรที่จ่ายมันเกินความเป็นจริงเราเจ๊งอีกนะฮะจะเสียคุณชุมพลถามว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้คนไทยที่เก่งๆและดีๆไม่ค่อยอยากจะเข้าไปยุ่งกับการเมืองครับ การเมืองไทยมันเป็นเรื่องที่เอาผมเป็นตัวอย่างมันสกรปรกขอโทษพูดอย่างนั้นมันมีแต่เรื่องคุยกันเรื่องโกงกินมันคุยกันแต่เรื่องอ,อ,อะไรก็ไม่รู้ผมฟังแล้วผมหดหูผมฟังผมรับไม่ได้อันที่สองเราเข้าไปทำอะไรการเมืองอะไรก็แล้วแต่เราเข้าไปถ้าเกิดไปเข้าไปด้วยใจรักเข้าไปด้วยความอ,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 อยากจะช่วยเหลือนะฮะ โอ้โหจะถูกขุดคุยผมเนี่ยถ้าเกิดเข้าสู่การเมืองเมื่อไหร่นะโอมันก็จะถูกขุดคุยถูกอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะ,ะเนี่ยอย่างกับตอนนี้นะครับผมยังไม่เข้าการเมืองเลยนะ,ะคนก็จะมามองผมในเชิงลบเห็นไหมก็จะมีไอ้นู่นไม่ดีไอ้นี่เอออะไรต่ออะไรเอายกตัวอย่างบอกว่าเอาอย่างกับผมเมื่อสองวันก่อนผมโพสต์รูปเก่าๆไป แล้วผมนั่งอยู่บนรถดัมโบกินนี่นะฮะเออก็อยากจะให้บอกว่าเอออย่าใช้เปือนเกินตัวนะ,ะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เอารูปอะไรจะมามาสะท้อนว่าไม่ใช้เกินตัวก็คือเอารถลัมโบกินี่นั่นมาคือคนบางคนนั้นอะ่ะไปกู้เงินมาซื้อรถสปอร์ตมันไม่ได้นะฮะไปเอาเงินนะ,ะมาขับรถสปอร์ตแพงๆคันหนึ่งตั้งหลายสิบล้านด้วยการกู้เงินมาไม่ได้ ผมไม่เคยซื้อรถนะครับที่ต้องกู้เงินรถสปอร์ตผมแคสเซิลผมหรือสิ่งที่ผมสร้างทั้งหมดไม่มีเลยนะครับที่ผมกู้เงินสักบาทหนึ่งผมมีร้อยหนึง่งผมเอาไปใช้ไม่เกินยี่สบาทไอ้นี่มันเป็นนิสัยผมตั้งแต่เด็กละผมมีเงินเท่าไรก็แล้วแต่ร้อยหนึ่งเนี่ยผมจะใช้ในอดีตนะไม่เกิน5บาทหรอก ไม่เกิน1ิบาทปัจจุบันนี้ก็มีเงินเยอะนะครับผมก็คิดว่าประมาณเอาไม่เกิน30ซของเงินที่ผมมีนะที่ผมไปใช้ผมไปสร้างนั่นะนะครับถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเอาเรามีเงินเราไม่ใช้เราไเก็บไปทำอะไร <c oughs> ก็บอกว่า,าคุณชินคุณชินโสพลพาณิชก็บอกมาว่า <c oughs> คุณชิน บอกว่าเงินอยู่ในกระเป๋าเราถ้าเราไม่ใช้ก็ไม่ใช่ของเราอ้าผมก็คิดอย่างนั้นแต่ก็ต้องรู้จักใช้พอดีพอเหมาะผมมีร้อยหนึ่งผมใช้ไม่เกิน30มสิบะเห็นไหมฮะเอาเป็นง่ายๆว่าในชีวิตผมผมจะไม่ทําให้ผมนั้นจะต้องตกอับตกทุกข์ได้ยากวันนี้ที่คนไทยมีปัญหากันทั้งประเทศนะทั้งประเทศเลยเนี่ย เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเราไม่รู้จักวินัยการเงินแมมพูดเป็นภาษาแบงเกอร์เลยบอกว่าวินัยการเงินวินัยการเงินก็คือระเบียบร,ระบบในการควบคุมในการใช้เงินยกตัวอย่างผมเนี่ยอมตะเอาเอาพูดพูดไปพูดมาก็เอายกอมตะเป็นตัวอย่างอมตะนี่มีวินัยการเงินมากที่สุด อยากจะบอกว่าผมไม่มีเลยว่าเอาเงินหลวงไปใช้กับส่วนตัวไม่มีมีแต่กับส่วนตัวซะอีกผมเอาไปให้กับหลวงบ้านผมแคสเซิลผมลงทุนด้วยตัวผมร้อนะฮะผมให้บริษัทเอาไปใช้แล้วก็ไม่เคยคิดค่าเช่าของบริษัทแม้แต่บาทเดียวผมทำงานให้บริษัทมาวันนี้ไม่รับเงินเดือนมา16ปีแล้ว เพราะว่าผมก็เห็นว่าบริษัทนั้นให้เงินให้ทองผมมาเยอะเหลือเกินนะครับแต่ละปีแต่ละปีดีเวเดนมาเอานี่ก็ดีเวเดนพิ่งจ่ายมาอีก20สสตังค์ต่อหุ้นผมก็ได้เงินแต่ละปีแต่ละปีก็เงินก็เยอะเงินที่นั่นเยอะก็ได้มาจากไหนได้มาจากบริษัทผมก็ลูกก็ไม่มีเมียก็ไม่มีแล้วจะเอาเงินพวกนั้นมาเยอะแยะทำอะไรผมก็เลยหยุดที่จะรับเงินบริษัท ทุกท่านเชื่อเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่เดวันตั้งแต่วันแรกที่ผมรับเงินจากบริษัทนะเมื่อ30สกว่าปีที่แล้วผมรับเงินเดือนจากบริษัทแค่เดือนละ30,000กว่าบาทแล้วก็ค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละหน่อยมาผมเงินเดือนไม่เยอะแะครับแต่ผลที่ผมได้มาจากเงินจ่ายปันผลมามันเยอะนะครับมันก็ทําให้ผมนั้นเ,เรียกว่า มีเงินนะมีเงินพอที่จะไปใช้นะครับซึ่งวันนี้กเ็เราก็ใช้ด้วยความไม่ประมาทใช้แบบมีระบบใช้แบบมีวิน,นัยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอย่าไปอวดรวยด้วยการที่เราไม่รวยแล้วก็ทำตัวรวยผมก็ไม่ได้ดัจดจริตนะครับว่า เมื่อรวยมีเงินแล้วเนี่ยโอ้ oh, มาทําตัวแบบจนแบบอะไรเชื่อไหมครับว่าไอ้เสื้อตัวเนี่ยเป็นเสื้อที่มากอ๊อปนะฮะเพราะว่าผมดูใส่แล้วหล่อใส่แล้วดีสองตัว <c oughs> อ,นนอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกถ้ามีคนอย่างผมมาก,มากๆานี่โรงงานผลิตพวกระบบสารัวโภกหรือเสื้อผ้าก็คงเจ๊งกันไปนทั้งโลกมั้งเนี่ยผมเนี่ย ใส่เสื้อชุดแบบอย่างเงี้ยใส่มา30กว่าปีแล้วนะ,ะทุกคนอาจจะดูดูดไอ้เสื้อแจ็คแจเก็ตไอ้เสื้ออะไรเนี่ยผมถามว่าไงก็ดูมันหลอ่อดูมันดีแล้วมันก็กระชับที่สำคัญคือมันเป็นเป็นประโยชน์ผมอยู่ในออฟฟิศเวลาอากาศเย็นผมก็คว้ามาป๊อบใส่ปุ๊บ,บก็จบเลยเห็นไหมฮะในเมื่อใช้ประโยชน์ได้ดีในเมื่อดูดีแล้วเราแฮปปี้กับมันทำไมเราจะต้องไปซื้อของใหม่ด้วย ของเก่าที่ดีของเก่าที่เป็นประโยชน์ของเก่าที่ยังใช้ได้ดีเฮ้ยเราก็ใช้มันไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลยที่จะต้องไปแบบโอ้โ oh, หฉันเห็นอะไรใหม่ฉันก็จะต้องซื้ออันนั้นไม่ถูกแหมพอพูดตรงนี้ปั๊บเดียวเลือ้อยไปอะไรก็ไม่ทราบเอาละครับคุณไก่ถามว่า,ามีวิธีการเข้าไปดูข้อมูลอย่างไรเพื่อส่งออกที่หอการค้าเขาเดี๋ยวต้องทําอย่างไร บางครั้งหน่วยงานรัฐบาลไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลเอาอันนี้ผมอยากจะแนะนำหลายหลายๆแห่งเลยนะหนึ่งที่หอการค้านี่ไปคุยกับเขาเลยไปถามเด็กที่หอการค้าแล้วถ้าไปที่หอการค้าแล้วเด็กมันไม่ให้ความนะสนับสนุนบอกผมมานะส่งมาใหม่ผมเป็นที่ปรึกษาของหอ,อการค้าเดี๋ยวจะได้ไปตืบให้นะครับ อีกอันนึงผมอยากจะแนะนำนะฮะว่าที่จริงหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาก็ช่วยอย,อย่าไปบ่นกับรัฐเราเราต้องเข้าใจนะคนในภาครัฐเนี่ยไม่มีเซอร์วิสมายเท่าไหร่เพราะเขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าเขาคิดว่าเขาเป็นแบบพวกอ,อ,อะไรเจ้าเราอะนะฮะพวกเจ้าทั้งหลายแหล่นะ,ะพวกเนี้ยก็เราก็ต้องเข้าใจเขานะพูดกับเขาดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้เรื่องไปหาหอ,อการค้า นะครับต่างๆนานาชาติต่างๆเช่นหอการค้าอเมริกันหอการค้านะฮะญี่ปุน่นนะฮะหรือเจทรนะเจทรเนี่ยก็ดูแลเรื่องการค้าหอการค้าไต้หวันหอการค้าจีนไปหาเขาเลยครับอันนี้จะได้คุณนวลถามว่าลงทุนเกี่ยวกับที่ดินดีไหมดีกว่าฝากเงินกับธนาคารหรือเปล่าก็ดีกว่านะฮะดีกว่าถ้าเกิดไปซื้อที่ถูก จุดถูกทำเลถ้าเกิดไปซื้อที่ที่ปรากฏว่าคนจีนก็บอกว่าแม้กับผีก็ยังไม่ไปเลยเนี่ยไปอยู่เลยเนี่ยนะฮะอันนั้นก็เจ๊งแน่นอนนะครับผมก็แนะนำว่ามีเงินก็ต้องรู้จักเอาเงินไปลงทุนนะฮะไปลงทุนในที่ที่เป็นที่ดินนะฮะหรือตลาดหลักทรัพย์ ก็ต้องดูนะว่าเลือกบริษัทที่เป็นพวกท็อปท็อป5 0 0ท็อป100ไปดูนะครับว่า,า,าบริษัทเหล่านั้นที่มั่นคงถ้าดูถ้าจะไปเล่นหุ้นหรืออะไรเงน้นก็ต้องไปดูหนังสือวอลเลน Buffett ว่าเขาเล่นกันยังไงคุณหน่อยถามว่าแจกเงินช่วยเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนคะก็เหมือนกับการให้ปลากับให้คันเบ็ดนะครับวันนี้รัฐบาลกำลังให้ปลา กับคนกับประชาชนเพื่อจะให้ประชาชนนั้นชอบนะฮะเราก็เลือกอันนั้นผมว่าเป็นการทำประชานิยมเป็นการที่ทำผิดอย่างมหาศาลในการบริหารประเทศอันนี้ผิดไม่เห็นด้วยในเรื่องของการแจกเงินให้ประชาชนอันนั้นหนึ่งไม่ได้รักไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวสอง ไม่ได้ทําให้คนนั้นขยันกับทําให้คนขี้เกียจคุณกิติชัยยางพาราแก้ไขอย่างไรดีนิดเดียวง่ายนิดเดียวเอาโรงงานยางพาราที่ใช้วัตถุดิบยางพาราไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นถุงมือแพทย์ไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าเป็นอะไรทุกอย่างเอามาตั้งในประเทศไทยให้ให,ให้ให้เยอะที่สุด เราปีที่แล้วเราผลิตยางพาราประมาณ4ีล้านหกแสนตันโรงงานอยู่ในประเทศไทยบริโภคยางพาราผมว่าน่าจะอยู่ในช่วงประมาณสัก20%หรือ20กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออีก7 0 8 0ต้องส่งออกนั่นคือปัญหาที่ยางล้นตลาดครับคุณเคถามว่าการนำสินค้าการทําการนำเข้าสินค้าเกษตรจากจีนจำนวนมาก จะทำอย่างไรครับเดี๋ยวการการนำสินค้าเกษตรจากจีนจำนวนมากจะทำอย่างไรก็หมายความว่าอยากจะนำเข้าจากจีนใช่ไหมก็อย่างที่ว่านั่นแหละเออก็หาบริษัทส่งออกสินค้านั้นๆจากจีนนะครับแล้วก็สั่งเข้ามาถ้าหาไม่เจอก็ไปหาอการค้าจีนนะฮะไปหาดูข้อที่1นึโอ้นี่2ข้อคุณเคข้อที่2 การเข้ามาขอทุนจีนรายย่อยเดี๋ยวการเข้ามาของทุนจีนรายย่อยเล็กกลางที่เข้ามาดูแลส่งผลไม้โรงแรมขนส่งร้านอาหารมีข่าวว่าสนใจโรงสีไทยโรงสีข้าวไทยคุณวิกรมมีแนวคิดว่าอย่างไรก็ดีนะ การที่มีคนมาสนใจจะมาลงทุนในประเทศไทยแล้วจะมาดูแลส่งออกผล,ลไม้มาทำโรงแรมมาทำขนส่งร้านอาหารเอา้าถ้าเขาไม่มาแล้วเรามีคนทำไหมละ่ะเราทำได้ขนาดไหนก็เราทำได้ก็เท่าที่เราทำไปสิในเมื่อเขามาก็ยิ่งทำให้เยอะขึ้นก็ดีกับเศรษฐกิจไหมก็ดีสิครับวันนี้ถ้าไม่มีต่างชาติเข้ามาเลยประเทศไทยเป็นยังไงละ่ะเราก็ขี่เวียนเนะ ถ้าโตโยต้าไม่มาเมืองไทยบริษัทฮอนด้าไม่มาเมืองไทยนี่เราขี่อะไรอะ่ะเอาวันนี้พวกนี้เป็นต่างชาติแต่ก็อย่างว่าประเทศจีนอาจจะมาตรฐานต่ําหน่อยนะครับคุณไก่ถามว่าถ้าเปิดบริษัทสท่งออกผลไม้ด้วยเงินทุนน้อยจะบริหารอย่างไรให้บริษัทอยู่รอดเอออันนี้ก็ต้องมีการวางแผนเรื่องแคชโฟหรือหรือเรียกว่าเงินหมุนเวียนก็จะต้องมีการ นะอย่างผมเนี่ยอย่างผมเมื่อก่อนเนี่ยเอาหนังสืออันนี้ไปดูเดี๋ยวนะ,ะับผมเอาหนังสือคิดรวยคิดรวยไปดูผมอยากจะฝากนะฮะให้ทุกคนเอาเล่มนี้ไปดูไปดูปดนี่วันนี้ถามมาว่าถ้าจะเปิดบริษัทบริษัทนะส่งออกผลไม้ด้วยเงินทุนน้อยจะบริหารยังไงไปดูเล่มนี้ ใครอยากจะรวยใครอยากจะมีเงินใครอยากจะประสบความสําเร็จไปดูเล่มนี้นะฮะไปดูเล่มนี้เออ่ผมดูสิฮะเห็นไหมฮะเล่มละ20สบาทเล่มละยี่บาทเท่านั้นนะผมขัดทุนเล่มหนึ่งก็ประมาณเกือบห้าบาทที่ผมทําหนังสือเล่มนี้มาไปซื้อที่เซเว่นวันนี้ยังมีมีหนังสืออยู่ประมาณสักสี่หมืนกว่าเล่มนะฮะ ไปเช็คไปโทรหาเซเว่นเลยแล้วถ้ามีนะซื้อไปสักร้อยบาทหรือ200บาทก็ได้จะได้5เล่มหรือ10เล่มเก็บไว้เก็บไว้เป็นนะฮะตำลาพิชัยสงครามผมเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมไม่มีเงินเลยตอนนั้นผมเริ่มต้นนั้นมีแค่สอ0 0มบาทนะครับผมสตาร์ทจาก2 5ง0 0ืบาท จนวันนี้ทรัพย์สินของอมตะยังไม่ได้ตีราคาใหม่นะ,ะตอนมีมูลค่าทั้งหมด3 0 0 0 0่นกว่าล้านนะฮะเออก็เป็นสิ่งที่มาจากหนังสือเล่มนี้แหละครับถ้าผมตีมูลค่าใหม่ของอมตะนั้นผมว่ายอย่างน้อยต้องมีประมาณ50,000ล้านบาทจาก25,000บาทผมทำมาได้อย่างไงเอ่ยไปดูหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้จะบอกนะครับเอาละครับ คุณสุทัศน์ถามว่ามีข่าวมีข่าวว่าติดคุกมีเงินอย่างพวกค้ายาสบายมากในคุกมีทุกอย่างเหมือนอยู่ข้างนอกกินหรูอยู่สบายมีจริงไหมไม่รู้ขอโทษผมพอดียังไม่เคยผมเข้าคุกไปเขาก็ไม่ให้ผมดูอย่างนั้นผมไปคุกตั้งหลายเที่ยวมาแล้วเขาก็ไม่โชว์ก็ไม่อยากจะพูดในสิ่งที่ผมไม่แน่ใจคุณกเกษียณถามว่าสิงคโปร เคยมีคอร์รัปชันมากรีกวนยูทำยังไงถ,ถ้าไม่มีโกงกินในปัจจุบันถึงไม่มีโกงกินในปัจจุบันถามว่าสิงคโปร์เมื่อก่อนนะมีคอร์รัปชันเยอะรีกวนยูทำยังไงถึงไม่มีโกงกินก็แบบที่ว่านั่นจับเข้าคุกประหารชีวิตเชื่อผมเะครับวันนี้นะผมเนี่ยไม่อยากจะเข้าสู่วงการการเมืองเท่านั้นเองถ้าผมเ,เข้าสู่การเมืองแล้วให้ผมมาเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยนะ ผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคนไทยจะต้องตายอย่างน้อยเป็นหลักพันหรือเป็นหลักหมื่นบาปผมไม่อยากจะถูกใครเข้ามากล่นด่าผมแม้กระทั่งผมตายไปแล้วผมต้องประหารชีวิตไอ้พวกขี้โกงทั้งหมดผมจะต้องมาลื้อนะครับไอ้คนโกงเนี่ยว่าทํางานราชการแล้วมีบ้านใหญ่ขนาดนั้นมีรถเยอะขนาดนี้มีเมียน้อย ไปฝากอะไรไว้โอ้ผมมันลือพวกนี้หมดเลยนะฮะแล้วก็พวกนี้ต้องเข้าคุกพวกนี้ต้องโอ้ oh, ถ้าทำมากมากนี่ผมต้องสร้างกฎหมายถ้าให้ผมเป็นสีจิ้งผิงนะเมื่อไหรเนี่ยผมว่าคนไทยนี่ต้องตายเป็นหมื่น <c oughs> <c oughs> บาปกรรมใช่ไหมพอพูดไปแล้วนี่ฟังแล้วน่ากลัวผมก็น่ากลัวเหมือนกันนั่นนิสัยผมเนี่ย <c oughs> ผมมันก็แบบมันยอมรับไม่ได้ถึงความชั่วร้ายผมนี่เป็นคนที่ แหมมันยอมรับไม่ได้จริงๆนะฮะตัวผมเองนี่ทุกท่านเชื่อไหมครับผมไม่มีใครมาสอนตัวผมมีแต่ผมคอยสังเกตคอยดูว่าเอ๊ะเขาทำอะไรดีเขาทำอะไรถูกต้องแล้วผมก็จะมาทำตามวันนี้ผมมีผมมจจารีในตัวผมอะไรที่ถูกต้อง ผมจะทําอะไรที่ไม่ถูกต้องผมจะไม่ทําฉะนั้นผมรับไม่ได้เลยสําหรับคนที่เลวคนที่ชั่วร้ายผมมีเพื่อนหลายคนนะครับที่โกงกินแล้วรู้ๆเห็นๆพวกเนี้ยโอ้ยแหม่ถ้าเกิดมีคนอย่างสีจิ้งผิงมาเนี่ยผมจะขอเป็นที่ปรึกษานะครับคนถ้าคนดีๆคนเก่งๆมาเนี่ยผมมีความคิดอยู่ตอนนี้นะครับว่า ผมจะขอไปช่วยเขาแบบใต้ดินผมจะไปช่วยเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องผมปีนี้ก็อายุตั้งหกิบหแล้วสิ่งที่ผมมีสบายสบายมีอะไรทุกอย่างอย่างทุกวันนี้เนี่ยมาจากไหนเอย่ยก็มาจากแผ่นดินนี้แหละที่ขุนผมมาให้โอกาสผมมาวันนี้ผมต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินด้วยการเขียนหนังสือเอา้านี่ผมมาคุยกับทุกๆคนเนี่ยก็เป็นการตอบแทนสังคมนะ เห็นไหมสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมบอกวันนี้ผมไม่เอาเวลานี้ไปเที่ยวไปกินอะไรให้มันมีความสุขเหลยทำไมผมจะต้องมาทำนะเรื่องของรายการแบบอย่างนี้เห็นไหมครับเพราะว่านั่นคือความถูกต้องนั่นคือความดีนั่นคือบุญนั่นก็คือการทำในสิ่งที่มันมีประโยชน์ต่อสังคมผมจะไม่ไปทำบุญในวัด ขอโทษนะวัดที่มันแบบขายนะพวกเครื่องรางของขังผมจะไม่เหยียบไปพวกวัดนี้เลยผมไม่เคยเข้าวัดที่มีเครื่องรางของขังอะไรแม้แต่น้อยสักหนึ่งวัดและผมไม่กราบไม่ไหว้พระพวกนั้นเลยแม้แต่หนึ่งครั้งแล้วผมเนี่ยอาจจะเป็นศัตรูนะะกับพระที่ห่วยๆแต่ผมก็นับถือเคารพนะครับ กราบไหว้พระดีๆตอนที่ผมไปเป็นพระเรียกว่าตอนนั้นผมไปเป็นพระป่าสายหลวงปู่เทศนะครับผมไปแล้วผมก็ได้เรียนรู้ว่าพระป่าที่ไม่ทำเกี่ยวกับเรื่องของพุทธาพาณิชพระป่าที่ปีวิเวกพระป่าที่เป็นพระที่ต้องการเป็นพระอย่างแท้จริงเป็นพระปาาหนะัก เป็นพระไม่ใช่พุทธพาณิชย์พวกเนี้ยครับผมกราบไหว้พวกเนี้ยผมนับถือพวกเนี้ยผมศรัทธาแต่พระที่เข้าไปแล้วชอบมาอวดอ้างเรื่องอิทธิฤทธิเรื่องเครื่องรางของขังเรื่องสเสนยาแฝกพวกนี้เนี่ยเป็นพระที่เรียกว่าพระแย่พระที่ไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องอำนาจ เรื่องอิทธิฤทธิ์ใดๆทั้งสิ้นไปดูในพระไตรปีดกซึ่งผมก็ไม่เคยเปิดผมไม่เชื่อว่าพระพุทธองค์นั้นจะสอนให้คนงมงายพระพุทธองค์นั้นสอนให้คนรู้จักคำว่าสัจธรรมสัจธรรมคือความจรงิงความมีเหตุผลความถูกต้องเท่านั้นเองแต่มีพวกพระที่อ้างที่ใส่ยูนิฟอรม์มที่เป็นสงนั้น มาทำธุรกิจส่วนตัวผลประโยชน์ส่วนตัวให้กับตนเองฉะนั้นต้องระวังครับผมวันนี้ไม่ชอบพระพวกนั้นเลยนะครับถ้าเกิดมีพระพวกนั้นคนไหนที่กําลังด,ดููเจอผมจะมาทักผมก็แล้วกันนะฮะแต่ถ้าเป็นพระดีๆเนี่ยมาคุยกันเลยนะฮะผมยินดีผมสนับสนุนผมเนี่ยวัดพระบาทน้ําพุ่งนะผมส่งให้นังสงนังสืออะไรตอนอะไรให้ตลอดนะครับยังคุยกับท่านเจ้าโอวาสอยู่ ผมช่วงหลังๆไม่ได้คุยเท่านั้นเองผมคุยแล้วผมก็เฮ้ hey, ดีนะท่านเจ้าโอวาสเนี่ยรักษาคนติดเอชติดยาแล้วก็นะอาศัยเงินบริจาคมารักษามาอะไรต่ออะไรตรงนี้แหละครับเป็นพระที่ดีนะครับแม้วันนี้ผมบ่นมากไปน,นิดหนึ่งขอโทษด,ด้วยนะครับเอาละครับ <c oughs> คุณกเกษียณถามผมหน่อยเรื่องผมเลย ไปเรื่องลีกวนยูนะเพราะเขาปราบจริงจังนะลีกวนยูนี่เป็นคนที่วันนี้คนสิงคโปร์คนทั้งโลกเสียใจที่ลีกวนยูตายไปนะเพราะความดีความมีประโยชน์ที่ลีกวนยูทำนั่นเองนะครับคุณนพดลคุณนพดลนี่แม้ถามพูดมาบอกว่าเศรษฐกิจโลกจะพังเมื่อไหร่ก็พอดลน์ทรมนะ ถามว่าจะพังเมื่อไหร่ก็ไปดูเอาเองกันลวกันว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาจะทำยังไงคุณลักสัตว์ลักสัตว์ลักสัตว์ถามว่า e e อีซีมีแนวโน้มอย่างไรอีก5ปีในข้างหน้าในความคิดของคุณวิกรมก็ประสบความสําเร็จสิตอนนี้นะฮะเราต้องช่วยกันนะฮะอย่าอย่าไปขัดขาเขานะครับอย่าไปขัดขา e e อีซีอย่าไปอะไรแต่อะไรที่ e e อีซีทำไม่ถูกต้องเอะเราแยง้ง อันนี้ต้องมีเหตุผลผมไม่ใช่บอกว่า EEC อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะเขาทำผิดก็โอเคไม่ได้วันนี้ต้องมีเหตุผลไอ้พวก NGO อะไรก็แล้วแต่วันนี้ไม่มีเหตุผลเยอะมากเดี๋ยวผมจะค่อยมาพูดนะฮะในอนาคตผมตอนนี้ยังไม่ค่อยอยากจะไป <c oughs> <c oughs> ไปอะไรแต่อะไรพวกนั้นเดี๋ยวให้งานมันเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะค่อย <c oughs> มาพูดอีกทีหนึ่งอ่าคุณกิติชัย <c oughs> ถามว่าอยากเก่งแบบคุณวิกรมจะต้องฝึกยังไงไม่ต้องฝึกอ่านหนังสือเล่มนี้ไปไปอ่านหนังสือเล่มนี้เลย20บาทไปอ่านไปคิดไปวิเคราะห์แล้วจะต้องเก่งกว่าผมเพราะผมนั้นไม่มีครูสอนไม่มีแนวทางไม่มีอะไรเลยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณกิติชัยอยากจะเก่งแบบผมไปซื้อหนังสือเล่มนี้มา แล้วเซเว่นอเลเต้องมีต้องมีถ้าไม่มีจริงๆเอางี้ถ้าไม่มีจริงๆโทรศัพท์มาที่มูนลนิธิอม,มะตะเบอร์โทรศัพท์ช่วยเตรียมปากกาไว้ใครไม่มีปากกามีจอก็ไอคมไอไรนะมือถือก็กดไปเลยนะ02 792 00 01ทวนอีกทีหนึ่ง02 792-00-01นะครับเวลาออฟฟิศนะฮะเ,เวลาเลิกงานแล้วอย่าไปโทรนะฮะโทรไม่ติดโทรติดก็ไม่มีคนรับสายขอโทษอันนี้จะบอกได้เลยว่าเราจะทำธุรกิจยังไงเราจะมีความคิดยังไงนะครับเราจะเดินไปสู่ความสำเร็จอย่างถูกต้องมีเหตุผลอย่างไรไม่งมงาย หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ไม่สร้างงมงายนะค,คิดรวยแบบผมนี่แหละนะผมไม่ไม,ไม่ไม่มีผมไม่เคยแขวนพระขอโทษไม่ใช่อะไรนะเพราะว่ามันเกะก,กะนะฮะแล้วก็ไม่เคยงมงายอะไรทั้งสิ้นผมเชื่อสิ่งที่มีเหตุและผลดีไหมครับคุณรัตพลถามว่าขอทานตอนนี้ก็มีขึ้นตอนนี้อาจจะไปขึ้นที่ช่อง PPTV นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ,อคุณนัตผลนี่นีมากตามอี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 กแล้วเดี๋ยวผมถ้าเกิดขึ้นที่ PPTV จบแล้วแล้วผมจะเออจะจะเขียนลงใน Facebook แล้วจะเอามาลงใน Facebook เป็นตอนตอนด้วยดีไหมครับอ่าคุณซอนย่าแหมนี่เหมือนนางเอกหนังเลยนะญญเอ่อนะฮะนะคล้ายๆกันซายา่าซายา่าไม่ใช่ซอนย่าคนไทยเป็นโรคซึมเศร้า จบด้วยการฆ่าตัวตายมากขึ้นมีวิธีการคุยกับคนกลุ่มนี้ยังไงมีสองอย่างง่ายๆหนึ่งต้องให้เขาทำงานหางานให้เขาทำเหมือนเมื่อกี้ที่มีใครถามผมนั่นแหละนะครับวันนี้โรคซึมเศร้าเพราะว่ากลางวันนี้ไม่มีอะไรทําแล้วก็นอนพักกลางคืนก็นอนไม่หลับคนนอนไม่หลับกลางคืนนี่แย่มากนะครับเหนื่อยเลยทีเดียวเพราะว่า เออมันเป็นทุกขนะครับมันเป็นทุกขฉะนั้นข้อที่หนึ่งต้องหางานทำข้อที่สองนะครับต้องออกกำลังกายเมื่อมีงานทำแล้วก็ยังออกกำลังกายคนไม่มีงานทำต้องไปออกกำลังกายการที่ออกกำลังกายไปทำอะไรก็ได้ปลูกผักปลูกต้นไม้ทำความสะอาดบ้านทำไมเราไม่ดูแลบ้านช่องให้สะอาดให้เป็นระเบียบล่ะครับถ้าเกิดว่าเรากเกษียณแ,แล้วเราไม่มีงานทำเราจะไปดูถูกงานพวกนั้น เราไปดูฝรั่งสิครับฝรั่งเนี่ยเขาชอบทําความสะอาดเขาชอบจัดให้บ้านมีระบบระเบียบมีมีความสวยงามปลกูกต้นไม้ปลูกแล้ววันวันนึงเป็นยัไงครับเหนื่อยไหมครับเหงาไหมครับซึมเศร้าไหมไม่มีไปทําพวกนั้นนะฮะคุณลดสุคนถามว่าอาชีพเลี้ยงแพะเลี้ยงมัวตอนนี้ยังไปได้ไหมไม่รู้ฮะผมเดี๋ยวแนะนําไปแล้วก็ผิด แต่ผมว่าถ้าเกิดเรามีที่มีหญ้ามีอะไรก็เลี้ยงทีละตัวซ่องตัวนะถ้าเกิดไม่ได้มีภาระก็เลี้ยงไปนะมันก็ไม่ได้เสียหายผมก็น่าจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็สนุกแต่ผมไม่รู้นะว่าเลี้ยงมาแล้วจะมีกำไรมากกำไรน้อยขนาดไหนคุณโชษชัดโชษชัดชวานหรือ,อยังไงคุณวิกรมคิดว่ารัฐบาลใหม่ จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ไหมอ๋อก็รัฐบาลนี้ก็รัฐบาลใหม่อยู่นะีคุณวิกรมคิดว่ารัฐบาลใหม่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ไหมผมไม่เข้าใจแต่ขอโทษด้วยคุณชุติมนถามว่าทํำยังไงให้ยามาให้ยาบ้าหมดประหารชีวิตใครที่ค้าใครที่เกี่ยวข้องประหารมันให้หมดแล้วก็แล้วก็อีกอันหนึ่งเอ ตำรวจที่ไปจับเจ้าหน้าที่ที่ไปหาเรื่องไปยัดยาบ้าเขาพวกนี้ต้องประหารให้เกี้ยงเลยนะฮะเราต้องประหารให้ให้ให้หมดให้ให้ให้เกี่ยงทั้งคนถูกจับและคนจับคนถูกจับค้ายาบ้าประหารคนไปจับเขาแล้วไปยัดเขาไปขู่เขาประหารวันนี้ข้าราชการที่ทําผิดประหารต้องประหารอย่างเดียวเรื่องยาบ้าอย่าไปมีอะไรที่ ไอ้นั่นนะครับมาอันนี้เ,เคยไม่เคยทำความชั่วอะไรแต่ปะหารให้หมดคุณเิรีนาาอยากให้แนะนำการเริ่มต้นทำธุรกิจและข้อคิดในการทำธุรกิจเอาไปอ่านอ่านเล่มนี้อีกนะอย่าลืมนะเล่มนี้อยู่ที่ 11. เซเว่นอีเลไปเลยไปเลยนะครับไปหาไปหาได้ต้องหาได้คุณนิต,ติช่วยพูดเรื่อง เส้นทางอลันไปพัตตบองที่เปิดใหม่ไม่รู้เรื่องขอโทษนะคุณเอสซอยากให้แนะนำการเก็บเงินใช้นี่หน่อยอ่าเอามาอีกละนี่ไปอ่านหนังสือเล่มนี้การเก็บเงินแล้วใช้นี่หน่อยไปหาในหนังสือเล่มนี้ไปดูเลยว่าผมตอนนี้เป็นนี่โอ้โหเยอะมากแล้วก็ไม่มีเงินเลยเริ่มจากศูนย์เริ่มจากเงินไม่มีทุนจดทะเบียน25,000บาทนะผมก็ไป ตอนนั้นทุนจดทะเบียนอันแรกขอโทษด้วยเมื่อกี้ที่พูดผิดทุนจดทะเบียนอันแรกครั้งแรกของผมคือ2 5 0 0 0 0หบาทแต่ผมต้องมีเงินฝากต้องมีเงินนะสองหมื่นบาทไปยืมเข้ามาทางนั้นนะครับไปดูหนังสือเล่มนี้ไปดูหนังสือเล่มนี้คุณทิตาลัตถามว่าเมื่อคุณวิกรมเจอปัญหาหนักๆในการทำงานเคยรู้สึกหมดแรงไหมคะ แล้วกระตุ้นตัวเองอย่างไรโอ้ยผมนี่หมดแรงอยู่เลยแหละชีวิตของผมเนี่ยเจอแต่ละอย่างแต่ละสิ่งแล้วโอ้ยนี่ถ้าเป็นคนอื่นคงฆ่าตัวตายแล้วคงจะฆ่าตัวตายไปแล้วนะครับโอ้ผมผมเนี่ยอยากจะบอกว่าผมนี่เจอปัญหาเราก็มีวิธีการทำอย่างนี้หนึ่ง ฟังเจ้าหน้าที่ฟังฟังฟังนั่งใจฟังว่าเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องราวมันเกิดมาอย่างไงผมที่ดีอย่างหนึง่งมีมีความดีอยู่อย่างหนึง่งผมเป็นคนที่มีสมาธินะคือคำว่าสมาธิคือการตั้งใจอืมผมจะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงเ,เวลาเรียนหนังสือจะ ไม่ใจลอยก็จะนั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วผมก็จะไม่โดดล่มนะด้วยความที่เป็นคนนิสัยอย่างนั้นวิธีแก้ปัญหาคือตั้งใจตั้งใจมาฟังฟังเขาคิดไปตามที่เขาพูดเมื่อเข้าใจเสร็จแล้วก็นั่งตั้งวงเสวนาตั้งวงนะประชุมมา brainstorming มาช่วยกันคิดมาปรึกษากันข้อหนึ่งข้อที่สองถ้าแก้ไม่ได้ต้องหาคนข้างนอก ใหแนะนาถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกลับไปนอนบ้านแล้วก็ไปคิด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 นะฮะแล้วก็หารูทางไปเรื่อยๆก็หารูทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งแก้ปัญหาได้ไม่เคยเดินหนีปัญหาไม่เคยกลัวปัญหาแต่รู้สึกนะ,ะว่าปัญหามันเยอะมันมากผมเชื่อว่า มนุษย์เรานั้นไม่มีใครมีปัญหามากแล้วตายผมก็ชอบคิดอะไรตลกๆนะว่าเราจะประสบปัญหามากน้อยขนาดไหนก็ไม่มีเสียงเสียชีวิตหรอกเห็นไหมครับก็ทำให้เกิดการกระตุ้นสร้างกำลังใจให้กับตัวเองนะครับ mm hmm. คุณวิสิทธิ์ถามว่าผมทำงานชั้นหนึ่งเกี่ยวกับอาหารน้ําจิ้มชิ้นหนึ่งไม่ใช่ชั้นหนึ่ง ผมทำงานชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับอาหารน้ำจิ้มแต่ไม่มีความรู้เรื่องตลาดอ่าอันนี้ก็ไปนูน่นอะไรนะเอ่ออาลีบาบาแจ็คหมาอีคอมเมริร์ซไปดูที่ว่าเราจะขายน้ำจิ้มผ่านอีคอมเมิร์ซอย่างไงเห็นไหมครับอันนั้นการตลาดเลยแหละนะครับเอาละครับ คำถามหรืออีกคําถามสองคำถามสุดท้าย <c oughs> คุณเจษดาถามว่าภาคเหนือในหน้าร้อนร้อนมากเหมาะแก่การทําธุรกิจอะไรบ้างครับอ,อภาคเหนือนี่ร้อนมากออของร้อนร้อนหน้าร้อนร้อนนี่เราไปดูซิฝรั่งเขาทำอะไรหน้าร้อนนะ ฝรั่งเขาทำหนึ่งขายไอติมขายไอศครีมขายผลไม้ที่แช่เย็นเย็นๆแล้วก็เอามาผสมกันกันกบไอศครีมแล้วก็มาแต่งมาทำอะไรให้มันดูดีให้มันดูสวยงามหน้าร้อนต้องขายของเย็นหรือดูหนาวต้องขายของร้อนเห็นไหมฮะทำธุรกิจที่กงข้ามกับปัญหามันก็จะแก้ปัญหาได้นะครับ คุณจ๋าถามว่าอม,มาตะเป็นองค์กรใหญ่คุณวิกรมมีวิธีอย่างไงในการสร้างให้คนรักองค์กรและสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้เขาขับเคลื่อนอธุรกิจของเราอม,มาตะไม่ได้เป็นองค์กรใหญ่เราวันนี้เป็นองค์กรที่มีพนักงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเราตอนนี้ตัวแม่เนี่ยมีประมาณ200 คนนะสองนิดนิดหนึ่งแต่เรามีบริษัทลูกๆอยู่ในเครือเนี่ยประมาณสักจะ4 0บริษัทแล้วมั้งนะวิธีการทำให้คนเนี่ยมีความรักองคอ์กรก็คือว่าเรานั้นไปหาคนเก่งๆมาทำงานแล้วก็เราก็จอยร่วมมือกับบริษัทเก่งๆบริษัทเก่งๆบริษัทใหญ่ๆบริษัทที่เขามีความสามารถนะ่ะเขามีการบริหารงานที่ดี นะฮะอย่างกระจอนนี้เรามีจอยกับโซเด็กโซนะก็โซเด็กโซเนี่ยผมว่าใหญ่อันดับหนเลื่อนนดับ2ของโลกมึงนะฮะก็ให้เขาบริหารให้เขาทำอะไรต่ออะไรไปเออมันมัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่เออก็เรียนรู้ด้วยกันผมเองนั้นก็กระตุ้นและแรงจูงใจของพนักงานก็คือเรื่องผลประโยชน์ วันนี้ถ้าพนักงานเนี่ยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทได้สมมุติว่าได้เงินมาร้อยหนึ่งผมจะตัดนะฮะเงินขึ้นมาก้อนหนึ่งจากผลประโยชน์ที่พนักงานทําให้นะครับเอ่อก้อนหนึ่งแล้วไอ้เงินก้อนเนี้ยผมก็จะเอามาซื้อวิตามินนะฮะไปทําสารพัดอย่างให้กับพนักงานนะอันนั้นก็เรื่องที่หนึ่งอันที่สองก็คนเก่ง คนมีความสามารถที่เขาเสนอเสนอขึ้นมาเนี่ยมาดูแล้วใช่ถูกต้องก็ทำไมให้เขานะโปรโมตขึ้นมาอันที่สามเนี่ยผมสร้างเท่าแก่บริษัทผมนั้นวันนี้มีบริษัทใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะอันแรกเลยผมจะให้ทางพนักงานที่เก่งๆเอาอย่างนี้อย่าง,อางอาตอนนี้ผมส่งคนไปอยู่ที่พมา่าคนหนึ่งไอ้นี่เป็นคนญี่ปุ่นทำงานที่อมตะมาย0ส ปีละก็ให้เขาไปเป็นซีอที่พามา่านะ,ะดูแลพามา่าทําอะไรต่ออะไรหรือไม่ก็ไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าเท่าแก่นั้นเกิดจากพนักงานผมกันล้วกันเท่าแก่ในบริษัทหรือผู้นําในบริษัทไม่จําเป็นจะต้องมีนะฮะที่เขาเรียกว่าเอ้ยต้องเกี่ยวข้องอะไรกับผม เป็นน้องเป็นนุ่งอะไรไม่มีแล้วในอนาคตนะครับบริษัทผมนั้นจะไม่มีคนจากครอบครัวผมมาเลยแม้แต่หนึ่งคนผมไม่ต้องการให้บริษัทอมตะนั้นเป็นบริษัทครอบครัวเอาคนในครอบครัวมามาเป็นสารพัดตำแหน่งณว,วันนี้ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นแต่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าในองค์กรผมจะไม่มีคนนำสก,กุลกรมัณฑิตเข้ามาอยู่ที่นี่เลยเมื่อเวลามันถึง นะฮะจะไม่มีคนกรมบัณฑิตเข้ามาเป็นซ e อไม่เป็น <c oughs> อะไรทั้งสิน้นผมไม่เห็นด้วยและไม่ชอบที่จะเอาว่าเรามีลูกหลานแล้วก็จะต้องเอาตำแหน่งนี้ไปยัดเยียดให้กับลูกหลานในขณะที่เขาไม่มีความสามารถทุกคนในตลาดทุกคนในสังคมถ้าใครคนไหนเป็นคนเก่งใครคนไหนเป็นคนดี วันนี้เราต้องเอาคนพวกนั้นมาทำงานผมอยากจะเสนอนะใครคิดว่าตัวเองเก่งใครคิดว่าตัวเองเป็นคนมีความสามารถใครคิดว่าตัวเองจะเป็นผู้นำใครคิดว่าตัวเองอยากจะเป็นเท่าแก่ส่งและสมแม่มาให้ผมส่งมาที่ออฟฟิศผมเลยนะครับวันนี้วันนี้อยากจะให้ทางแฟนคลับทุกคนไปเป่าประกาศแทนผมทีเถอะอมาตะนั้นต้องการรับคนเก่งคนซื่อสัตย์คนมีความมุ่งมั่น คนมีความขยันคนต้องการความก้าวหน้าส่งมาเลยครับส่งมาถึงผมผมจะดูแต่ต้องขอว่าต้องต้องคิดว่าตัวเองเก่งจริงๆมีความสามารถจริงๆนะไม่ใช่วันนี้มากระส่งมาหูดับตับไม้ไม่เอาเออไม่เอานะไม่เอาอาจจะส่งมาเสียเวลาส่งใช่ไหมครับฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าอมาตะเป็นองค์กรที่ต้องการคนเก่งแล้วการที่เรานั้นจะสร้าง องค์กรของเราให้เข้มแข็งก็ต้องเอาคนดีมาทำงานแล้วเมื่อเขาทำงานเสร็จเราก็ต้องให้นะผลประโยชน์ให้ตำแหน่งให้โอกาสนะครับให้กับพนักงานเหล่านี้เราอย่าไปมองว่าพนักงานคือโอเป็นลูกจ้างไม่ได้ผมไม่ชอบคำว่าลูกจ้างผมชอบคำว่าพาร์ทเนอร์ผมพูดต่อเจ้าหน้าที่ผมเสมอ นะผมบอกกับเขาเสมอนะครับว่าเรานั้นเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันผมออกเงินผมออกไอเดียผมออกวิสัยทัศน์พนักงานเอาไปทําเอาไปสร้างถ้าเราไม่มีเขาผมก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จวันนี้ผมมายืนอยู่ตรงนี้ได้วันนี้ที่ผมมีความสุขวันนี้ที่ผมมีสะดุ้งสตดางก็เพราะพนักงานผมแหละครับ ถ้าไม่มีเขาเหล่านั้นไม่มีทางเลยที่นายวิกรมกรมบัณฑิตนั้นจะมานั่งทํารายการนะครับอยู่กับทางด้านพวกเราไม่มีทางไม่มีทางเลยครับผมอยากจะบอกว่า <c oughs> คนเรานั้นต้องทําตนเป็นเหมือนขาโตะ๊ะที่ทําในคนละหน้าที่ผมมีหน้าที่มองไปข้างหน้าผมมีหน้าที่ที่สร้างนโยบาย ผมมีหน้าที่ที่จะสร้างให้มันเกิดประสบความสำเร็จผมทำในหน้าที่นั้นแต่คนที่จะรับช่วงต่อจากผมเราก็ต้องหาคนเหล่านั้นมาทำแล้วเราต้องรักเขาถ้าเรารักตัวเราอย่างไรฟังให้ดีนะครับอันนี้เป็นประโยคสุดท้ายที่อยากจะบอกแล้วนะครับทุกคนขอให้คิดว่าถ้าเรารักตัวเราอย่างไรเราก็ไปรักเจ้าหน้าที่ ลูกน้องคนอื่นแบบนั้นอันนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความคิดความปาถนาที่ถูกต้องต่อคนเหล่านั้นถ้าคนเหล่านั้นเขาได้รับความรักจากเราผมเชื่อนะครับว่าคนอย่างนั้นเขาจะรักเราตอบอย่างแน่นอนเรายื่นดอกไม้ให้กับใครเนี่ยเรายื่นอาหารให้กับใครเรายื่นสิ่งที่ดีงามให้กับใคร ผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าสิ่งที่เราจะได้ตอบรับจากคนเหล่านั้นก็คือน้ำใจครับน้ำใจของทุกๆคนที่มีกับเราผมอยากจะเสนอให้ทุกคนนั้นรักตัวเองอย่างไรก็รักคนอื่นแบบนั้นแต่ต้องมีเหตุผลไม่ใช่พูดอย่างนี้ปับ๊บเอ้ยฉันมีอะไรก็ยกให้เขาหมดไม่ถูกโน,โน,โนอย่าไปเข้าใจผิดวันนี้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ก็คือการมีน้ำใจไม่ใช่ไปดูถูกเขาว่าเป็นลูกจ้างไม่ใช่ดูถูกเขาว่าเออเขาต้องทำประโยชน์ให้เราเพราะเขารับเงินแล้วอันนี้ไม่แฟร์นะครับต้องมีน้ำใจกับทุกคนดีไหมครับวันนี้พูดมาเลยเวลามาสักสิบกว่านาทีละผมไม่ได้อ่านไม่ไดออ้ดูนะครับจากในในแต่ละคนส่งมาอะไรยังไงบ้างแต่ก็อยากจะบอกแล้วครับว่าสิ่งที่ทุกคน วันนี้กําลังทำอยู่ขอให้เอากระจกมาดูว่าเราทำอะไรอยู่มีอะไรที่ไม่ถูกมีอะไรที่ไม่ควรเราก็มาปรับไม่มีใครรู้จักตัวเราเท่ากับตัวเราครับ <c oughs> อยากจะบอกนะฮะว่าการที่เราได้หันหน้ามาดูตัวเราอย่างถูกต้องการที่เราได้หันหน้ามาเข้าใจตัวเราอย่างมีเหตุและผลจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเอง นะให้ดีขึ้นผมขอให้ทุกคนคิดเสมอนะครับว่าไม่มีอะไรสายสำหรับวันนี้เป็นคาถา<ม>ชีวิตที่ผมมักจะบอกคนทุกทุกคนว่าไม่มีอะไรสายสำหรับวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงที่เราจะทำนะรเริ่มคิดเริ่มทำแล้วก็ค่อยๆทำอย่าเอาเป็นไฟไหม่ฟางอันที่สองคิดเสมอครับ ว่าเราจะต้องทำพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้ทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยไม่เป็นไรครับช้าไม่เป็นปัญหาหยุดก็ไม่เป็นปัญหาขอให้เราคิดเสมอว่าเมื่อเราลืมตาขึ้นมาในแต่ละวันเนี่ยเราคิดว่าเราจะต้องสร้างเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอยนั่นเองครับวันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาอ่านนะครับทุกๆคนที่ ได้คอมเมนต์มาเยอะแย,ยะมากมายพอดีพูดไปไม่มีปัญญาอ่านนะครับก็อยากจะขอให้ทุกคนนั้น <c oughs> มีความสุขกับวันสุดสัป,ปดาห์แล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นวันนี้กำลังขับรถ <c oughs> เข้ากรุงเทพหรือกลับบ้านขับได้ความรอบคอบอย่าใจร้อนต้องใช้สติใช้ปัญญาอะไรที่ไม่มั่นใจ เบาคันเร่งนะครับหรือเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเราเหนื่อยเราว่วงมากจะหลับในเข้าปั๊มไปเลยนะครับไปพักไปนอนสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนอนเสร็จแล้วก็ไปกินกาแฟนะฮะไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่อยขับรถต่อปัญหาก็จะลดน้อยลงคนที่มีปัญหาในเรื่องของจราจร ในแต่ละวันนั้นเรามีคนตายเป็นสิบสิบ,สบคนในประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุบนถนนมากที่สุดของโลกประเทศหนึ่งนั้นมาจากความประมาทโดยเฉพาะตอนนี้เป็นฤดูฝนนะครับนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจอย่าไปตะบึงเหยียบมันอันนั้นนะครับอันตรายโชคดีครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่อยากจะถามก็อาทิตย์หน้าค่อยคุยด้วยกัน ใน Facebook นี้นะครับเปิดเข้ามาดูนะครับผมพยายามจะเอาสิ่งที่ดีมีประโยชน์ใส่เข้ามาใน Facebook นี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อแฟนคลับทุกๆคนโชคด,ดีครับสััสีีครับ